ไม่ถึงเอากระดาษมาวางไว้ว่าพื้นนี้มันเป็นไม้หินอ่อนนะฮะแล้วมันพังแล้วโอเคการเปิดก็สไลด์ทัวร์ล็อกนะครับกราบสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมเองเนี่ยนายทัวร์คนเดิมสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะมาอันบ็อกซ์นะครับของที่อยู่ในกล่องนี้ที่เพิ่งสั่งมานะครับก็บอกเลยว่าโคตรหัวร้อนนะในการสั่งของเนื่องจาก823นะ24 25 26 27 28นี่ก็5วันแล้วนะครับเห็นคนอื่นบอกเนี่ย2สัปดาห์ก็ได้ของแล้วแต่ผมเนี่ย5 6วันเลยผมแบบหัวร้อนเลยนะโอเคงั้นก็ได้ของมาแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาอันบ็อกซ์กันนะครับสำหรับของอยู่ในกล่องนี้โอเคผมลองแกะเคสเช็คดูแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซ์กันดีกว่านะแล้วเดมมันไม่โฟกัสนี่ครับเป็นอะไรเอ่ยมันโฟกัสป่ะโอเคเป็นตัวหูฟังนะครับการห่อมาเนี่ยผมบอกเลยว่าผมผิดหวังมากนะครับเนื่องจากซองกันกระแทกเนี่ยไม่มีเลยมันแบบมันไม่มีฟองข้างในเลยนะสำหรับหูฟังตัวนี้นะครับเป็นหูฟังรุ่นตัวKZZST นะครับ What? นี่ KZZST นะครับตัวนี้ก็เป็นหูฟังแบบ in-ear monitor นะครับ สีม่วงนะเป็นหูฟังแบบ2 level นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูรอบๆกล่องกันดีกว่าทีนี้เป็นผมเลือกเอาเป็นตัวมีไมค์นะครับคันนี้น่าจะเป็นบอกว่ามีไมค์นะมิกหรือเปล่าส่วนนี้เป็นรายละเอียดต่างๆนะครับข้างหลังว่าอะไรเนาะ ZST Pro นะครับกล้องไม่โฟกัสต้องขอโทษด้วยนะพอดีตัวนี้ใช้โทรศัพท์ของตัวเองนะครับที่ถ่ายเอามาลองเทสดูโอเคเดี๋ยวเรามาลองแกะกันดูดีกว่าว่าเป็นยังไงนะเล็บยาวขออภัยนะแหมยากจังวะเนี่ยทำไมถึงเอากระดาษมาวางไว้ว่าพื้นนี้มันเป็นไม้หินอ่อนนะแล้วมันพังแล้วโอเคการเปิดก็สไลด์ทัวร์ล็อกนะครับโอเคในกล่องไม่มีอะไรนะตรงฟังนะครับลองแกะมาดูก่อนแกะแบบเป็นฝาครอบนะครับไม่ตรงฟังเนาะเดี๋ยวเราออกไปก่อนดีกว่าว่าอะไรบ้างนะฮะโอเคอันดับแรกเนี่ยที่เปิดมาก็เป็นแบบสายนะครับสายหูฟังนั่นแหละไม่มีสายจะเราจะฟังยังไงอ่ะใช่ป่ะโอเคแกะเลยแล้วกันเป็นสายหูฟังนะครับนี่สายหูฟังนะโอ้ยสำหรับแบรนด์ KZ เนี่ยที่จริงเนี่ยเขาเป็นถ้าใครยังไม่รู้ประวัติก็เล็กๆน้อยๆนะครับคือเป็นบริษัทเนี่ยที่ผลิตหูฟังเนี่ยให้กับเจ้าอื่นเอาไปขายเนาะนะครับทีนี้เขาก็เลยเนี่ยลองทำหูฟังเป็นของตัวเองดูนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะฮะดังมากๆเลยนะครับติดหูฟังที่ดีนะครับและราคาถูกด้วยนะที่สำคัญราคามันถูกมากๆเลยนะครับส่วนนี้เป็นจุกนะครับจุกอะไรเนี่ยดูแป๊บเป็นจุกนะไม่ให้มาแค่นี้ไม่ให้เขาให้มา2คู่นะครับตัวใหญ่แล้วก็ตัวกลางเนาะโอเคมีเท่านี้นะครับแล้วก็มีจุกแล้วก็มีใบคู่มือที่เราอ่านเป็นประจำนะครับนี่โอเคผมเดี๋ยวให้อ่านแล้วกันนะโอเคสำหรับตัวก็มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวหูฟังกันดีกว่าว่ายังไงวางก่อนนะครับนี่เป็นกล่องนะแกะเลยโอเคครับสำหรับตัวหูฟังนะฮะเป็นมานี้เนาะไม่รู้ว่าแสงมันได้หรือเปล่านะรู้สึกว่านี่นะครับ ZST เป็นชื่อรุ่นบอกนะนะครับเออเรามาจะอันบ็อกซ์กันดูว่าเป็นยังไงเนาะนี่เป็นจุกนะครับจุกหูฟังเปิดดูข้างในกันเป็นยังไงสำหรับข้างในนี้เนี่ยก็งานถือว่าพอได้นะครับไม่ถือกับดีมากแต่ถือว่าค่อนข้างเนี๊ยบเลยถือว่าโอเคนะครับขอบรอบๆเนี่ยรู้สึกว่ามันบวมขึ้นหรือเปล่าวะใช่ป่ะเนี่ย
มันบวมขึ้นหรือว่ามันเป็นแบบนี้เนี่ยโอเคใส่ไว้เรามาลองใส่สายกันดูดูว่าใส่ถูกไหมบอกว่านัดยันเล่นโอเคนี่ก็ลอยนะครับเท่านี้ก็สามารถใช้งานได้มีไม้ด้วยกดได้นะฮะสายต่างๆโอเคสำหรับอันบ็อกผมก็มีเท่านี้นะครับไม่มีอะไรเยอะแค่อันบ็อกให้ดูเฉยเนาะโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรมาใหม่ๆสั่งอะไรมาอีกเดี๋ยวจะมาอันบ็อกใหม่แล้วกันนะครับสำหรับลืมบอกนะสำหรับตัวหูฟังเนี่ยเป็นแบบ2ไดเวอร์นะครับเนาะเป็นแบบไดนามิกแล้วก็บาลานซ์นะครับค่อนข้างที่จะโอเคเลยสำหรับหูฟังราคานี้นะแล้วพวกสายพวกอะไรเนี่ยเราก็สามารถที่จะถอดอัปเกรดได้นะครับจากสายตรงนี้มันก็จะมีสายที่อัปเกรดขึ้นไปอีกนะครับเขาบอกว่าให้เสียงที่ดีขึ้นนะฮะแต่ที่อนามาเนี่ยหูฟังตัวเนี้ยเขาแนะนำบอกว่าให้เบิร์นหูฟังทิ้งไว้ก่อนก็คือเปิดเพลงอะไรเข้าไปนะครับสัก50ถึง100ชั่วโมงมั้งผมไปอ่านมานะครับประมาณเนาะโอเคไม่มีอะไรแล้วนะครับแล้วเจอกันนะครับทุกคนสวัสดีครับ